น้ำตาจะซึมไหลออกมาตลอดเวลาเลยหาหมอหมอก็บอกว่าไปหาหมอมา 2-3 เดือนติดกันหมอบอกไม่เป็นไรให้ยามาหยอดอย่างเดียวเขาว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ใช่เราจ้ะเราน้ำตาไหลทุกเวลาจ้ะโอเคไม่เป็นไรซึมไปดูมันจะปิดให้เลยนะจะรู้สึกเลยจ้ะจะปิดรูน้ำตาให้แล้วก็หายปวดเนาะจ้ะสังเกตครับทิ้งเต็มร้อยไปเลยเจ็บแขนครับโยกเยอะเล่นๆสุดข้างขวาไม่ปกติจ้ะโทษครับจ้ะไม่ค่อยโยกเล่นๆกางไปเลยครับดีมากครับแค่นี้แหละการปวดร้าวจะขาดเองตัวตามผมมาสักหน่อยหนึ่งทนช่างขาไปด้วยกันเลยครับแค่นี้จะเบาสักตัวสิครับแบบถามว่าใช่ไหมตัวไหมจะเนี่ยน่าดีขึ้นค่ะเบาเบานะค่ะนี่หนูเป็นข้างนี่หนูไปกายภาพมาหลายครั้งแล้วเป็นมาหลายปีแล้วค่ะว้าวเป็นมา 2-3 ปีได้แล้วค่ะก็ทนเอากลางคืนจะนอนไม่หลับเลยค่ะครับข้างฝาเนี่ยข้างเนี้ยค่ะยกขวาขึ้นมั้ยได้แค่ไหนแต่ยกได้แต่ถ้าเวลานอนยกตรงมาข้างหลังแนมผูกนี่ไม่ได้ค่ะเมื่อกี้ผมโอนไปแล้วโอเคมั้ยก็โอเคแต่เจ็บอ่ะเจ็บนะจ้ะทีต่อไปทําทีนะผมจะช่วยทีนะช่วยจุดนั้นฮะจ้ะมันปวดกลางคืนจะนอนไม่หลับเลยครับจะเป็นตอนกลางคืนนะคะคอยดูคืนต่อไปเนาะจ้ะคำตอบสุดท้ายก็คืนต่อไปนี่แหละจ้ะจะหายปวดโทษครับเอาเลยค่ะตอบคำถามไหวไหมครับได้ค่ะไหวไหมไหวค่ะแค่นี้แหละมากกว่านี้ไม่ได้เขาคิดจ้ะมันจะเจ็บจ้ะถามว่ามีไหมครับก็ไหลโอ้ยไปไกลจะพามาเท่าไหร่ไม่รู้โอ้ยเบาเยอะเลยค่ะเหมือนหลุดออกไปแล้วค่ะแต่มันยังก็ยังแบบเป็นล้าๆอยู่เหมือนกับเบาลงไปเลยค่ะเหมือนมีอะไรมันติดแล้วมันหลุดออกไปแต่มันยังค้างๆหน่อยค่ะรอเวลามันเช็ดอัพตัวเองเนี่ยหนูเวลาหนูถอดเสื้อในอย่างนี้ไม่ได้เลยนะหนูจะต้องดึงอันนี้โอเคพอจะโอเคนะนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ที่มันจะไวมากจ้ะให้ส่วนอื่นไปด้วยทีนี้จ้ะแข้งขาจะได้เดินขาก็ข้างนี้จะเป็นเสียวหน่อยข้างฝาเนี่ยข้างซ้ายค่ะอ
ครับรักครับหนูกลัวจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแบบว่าคุณยายอ่ะเขาเป็นง่อยอ่ะสมัยก่อนเขาเรียกเป็นง่อยนะก็เป็นเหมือนอัมพาตใช่ไหมฮะคุณลุงนั่นแหละแกจะเป็นข้างหนึ่งแต่แกก็เลี้ยงหลานได้นะตอนนั้นหนูเด็กๆแม่บอกว่าคุณยายเป็นคนไฟเปทำสวนไงคุณแม่ทำสวนแล้วก็ทิ้งให้หนูอยู่กับคุณยายผูกขาหนูหนูเกือบเดินไม่ได้อ่ะวิญญาณครับแล้วก็หนูก็กลัวว่าจะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่ากลัวจะเป็นอย่างนั้นนะคะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจจ้ะแล้วเข้าใจตัวเองซะก็จะไม่เป็นสิ่งที่พูดเมื่อกี้นี้จ้ะจ้ะจะสบายสบายมากแค่นั้นทางนี้ทีเดียวท่าสุดท้ายแล้วเนี่ยซึ่งจะบาลานซ์กันเองสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าหลุดมันจะล้าแขนไปหน่อยแล้วมันยังระบบยังทำงานไม่ทำงานเต็มที่จ้ะเอาละทีนี้สามสองแค่นี้ครับนิดเดียวแต่จะมีผลเยอะเลยจ้ะไอ้ที่ไปใช้กายภาพมาสารพัดรูปแบบแต่นี่ไม่ได้มากไปกว่านั้นหลุดไม่ได้เลยแต่นี่ดีจ้ะแรงนะจ้ะไวก็จะเป็นตรงท้องนี่จะเป็นเวลาทานอะไรจะแน่นกดเป็นสังเกตจะโล่งเลยครับกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงจับใช้ร่างกายก็ไม่แข็งแรงก็คืออ่อนแรงจ้ะพลังตัวนี้มันจะเข้ามาตรงข้างหมดนิดเดียวสามสองแป๊บแค่นี้ก็โอ้โหเลยความรู้สึกจ้านะใช้ได้เลยนะจ้าคอยดูคนละเรื่องร่างกายจ้าเอาละคืนนี้นอนหลับนะแน่นอน